สวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่ที่สวนป่าบุรีรัตนาจารย์ตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในป่านะครับซึ่งป่านี่ถือว่าเป็นป่าที่รกเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีต้นไม้ปกคลุมหนาแล้วก็มีรูปปั้นต่างๆนะครับซึ่งมองไปนี่ก็น่ากลัวทีเดียวนะครับขอเชิญร่วมทำบุญให้นะครับมีเสียงโอ้โหนี่น่ากลัวมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆถ้ามากลางคืนนี้มีเสียวแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้น่ากลัวมากครับและอยู่ริมหนองน้ำแบบนี้นี่มีอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่อยู่ในป่าเลยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ในเขตของตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งโอ้น่ากลัวมากครับนี่เป็นรูปอะไรครับเขาเรียกว่ารูปอสุรกายนะครับหรือว่าเปรตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมน่ากลัวมากๆครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คือหัวเหรอครับนี่ยาวไปทางด้านโน้นเลยนะครับอยู่ทางด้านโน้นหัวอยู่ทางด้านโน้นนะครับโอ้น่ากลัวครับคุณผู้ชมถ้าเรามากลางคืนนี่จะน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมมากลางวันนะครับมาคนเดียวนะครับถ้าเป็นกลางคืนนี่โอ้โหคงไม่กล้ามานะครับคุณผู้ชมน่ากลัวมากๆมีรูปปั้นอะไรต่างๆนี่แบบนี้นี่โอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวครับซึ่งมีเขาเรียกอะไรครับมีเป็นสัตว์อะไรสักอย่างคล้ายๆนกนะครับซึ่งโอ้เขาปั้นไว้นี่แบบดูแล้วนี่มันน่ากลัวเลยนะครับคุณผู้ชมใครอยากจะมาลองความน่ากลัวความสยดสยองอะไรก็ลองมาดูก็แล้วกันนะครับเป็นรูปปั้นนะครับคุณผู้ชม ซึ่งนี่ขนาดกลางวันนี่ยังรู้สึกเสียวๆเลยนะครับแล้วมาตั้งอยู่ในกลางป่าแบบนี้ถ้าเรามากลางคืนนะครับจะเห็นเงาตะคุ่มแบบนี้นี่โอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยรับรองว่าน่ากลัวแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูบริเวณรอบนอกนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรนะครับแต่ว่าก็คุ้นๆอยู่นี่คุ้นๆอยู่ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับซึ่งเขาปั้นไว้นี่โอ้โหแต่ละตัวนี่น่ากลัวมากๆครับถ้าสมมุติว่าเราขับรถมากลางคืนนะครับคุณผู้ชมมาเห็นแบบนี้นี่รับรองเลยครับสยองแน่นอนนะครับถ้าเรามากลางคืนดูครับโน่นทางด้านโน้นที่นี่คือเป็นวัดป่านะครับที่นี่นี่ครับตรงนี้เป็นวัดป่าอยู่ในเขตของตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวัดเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นวัดป่านะครับวัดป่านั่นหัวอะไรครับนั่นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพาทุกท่านดูแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ